เรียนสื่อสารอย่างไรให้เป็นมิตรเอาอย่างนี้คำนี้ดีกว่าทำไมคนได้ยินคำนี้เราต้องโกรธด้วยพี่เก๋าเหรอเก๋าก็พี่ก้อยเก๋าเหรอก็ดูหน้ามันสิคิดว่าเป็นคำด่าไหมคำนี้คิดว่าเป็นคำด่าไหมคนตีกันก็เยอะนะถามในช่วงไหนอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนแล้วคิดว่าไอ้คำว่ามึงเก๋าเหรอเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเจ๋งนักเหรอเจ๋งนักเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะลูกพี่ใหญ่เหรออะไรอย่างนี้เปล่าดูก็ไม่น่าคือจะชวนตีได้เพราะชื่นชมอยู่ว่าคุณเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอยู่ว่าไหมเก๋าเกมอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็คือเป็นคำชื่นชมใช่ไหมแต่จริงที่เขาโกรธกันมันมาจากรากศัพท์ที่แท้จริงเนี่ยเก๋ามันเป็นภาษาจีนแปลว่าหมาต้องพูดคำเต็มไหมคะเวลาคนจีนเขาด่ากันอะขออนุญาตนะอันนี้เป็นการให้ความรู้ละกันด้านภาษาเก๋าเจ้งเราเคยได้ยินคนจีนด่ากันนะเก๋าคือหมาเจ้งก็คือประเภทหรือไอชาติหมาอย่างเงี้ยคุณเป็นประเภทหมาหรอเนี่ยมันก็เลยแบบคุกรุ่นทำให้เป็นคำด่าตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะเราก็นึกว่าเก๋าเหรอมาถึงว่าโอ้ช่ำชองมากเหรอแบบนักเลงเซียนมากเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนไทยก็ไปตีความเป็นอีกแบบหนึ่งสุดท้ายแล้วปัจจุบันมันคือคำด่าดีๆนี่เองเพราะเวลาพูดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกโกรธตำรวจคนนี้ไปทักประชาชนที่ขี่ย้อนสอนมาบอกเอ้ยมึงเก๋าเหรอประชาชนก็เฮ้ยอะไรวะอยู่ดีๆมาด่าทำไมแต่ประเด็นสำคัญคือตำรวจเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไปด้วยสรุปไม่รู้ใครเก๋ากันแน่ค่ะยืนดูแบบตั้งแต่คือถ้าตั้งต้นเรื่องว่าวัยรุ่นย้อนสอนนะวัยรุ่นผิดถูกไหมคะก็ตามกฎจราจรอยู่แล้วอะเนาะผิดถูกเราย้อนไม่ได้ถูกต้องพี่ก้อยไอ้คำว่าผิดกับถูกเราเอากฎหมายเป็นที่ตั้งเนาะแต่ทีเนี้ยพอตำรวจมาปั๊บแล้วตำรวจพูดว่าเฮ้ยมึงเก๋าเหรอคำพูดมันก็ดูไม่เป็นมิตรละกับการทำผิดของเขาอะจริงแล้วเอารถเขาไปด้วยก็เลยเริ่มงงและถามกันเองคนดูเริ่มถามไอ้ตกลงใครเก๋าเนาะอะไรอย่างนี้นะเกิดขึ้น4 ทุ่มของ 15 มีนาค่ะที่โคราชเป็นตลาดกลางคืนสูงเนินค่ะนะคะก็เลยไปเจอกับวชิรพันธ์อายุ 19 เจ้าของรถ Honda Wave ที่ตำรวจขับไปนะทะเบียนของน้องคือ1 ก.ไก่ น.เนน 4969กำลังจะออกไปหาอะไรกินในตลาดแล้วเจอตำรวจนายนี้โวยวายหาว่าเขาย้อนสอนแล้วเอารถเขาไปดื้อเลยโดยไม่แจ้งข้อหาฟังดูค่ะนายปากะครับมาหาข้าวกินที่เซเว่นครับแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็ย้อนสอนมาครับผมมาจอดรถเขาก็มาชี้หน้าด่าผมครับด่าว่าอะไรด่าว่ามึงเก๋าเหรอมึงขี่รถย้อนสอนมาเราตกใจไหมตกใจครับพี่แล้วคราวนี้เขาก็มาคล่อมรถผมสตาร์ทมอไซค์เบิ้ลเลยครับผมก็นานไหมนานครับนานมากเลยครับการมันคือตำรวจนายนี้นะอาการตอนนั้นที่น้องพูดนะเอาคำน้องนะบอกว่าเหมือนคนเมาแล้วเกือบจะขี่รถน้องไปชนกับคำอื่นด้วยยอมรับว่ารถน้องอาจจะผิดเรื่องดัดแปลงท่อให้มันแน่นเสียงดังเนาะแต่ก็ไม่ได้น่ารำคาญน้องบอกว่าไม่ได้น่ารำคาญนะเสียงแว่นๆตรงเนี้ยคือเอาจริงมันก็เหมือนในคลิปนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าผิดข้อหาอะไรก็แจ้งผมมาสิผมก็จะไปจ่ายค่าปรับนะคะอยากได้รถคืนปรากฏว่าต้องจ่าย 5,000 อย่างเงี้ยค่ะนักข่าวพยายามติดต่อตำรวจนายนั้นนะ10ตำรวจเอกนายนั้นที่อยู่ในคลิปเนี่ยแหละค่ะแต่ออกเวรไปแล้วก็เลยติดต่อไปที่ผู้บังคับบัญชาก็ยังติดต่อไม่ได้ด้วยชี้แจงได้นะคะใช่ต้องชี้แจงอย่างด่วนเลยนะคะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง